คืออันนี้เป็นโครงการห้องขังเหยื่อเพื่อน้องเราเอาน้องมาด้วยเดี๋ยวต่อไปในคลิปเอาไปเข้าห้องขังเหยื่อครับต่อไปในคลิปเนี่ยจะมีน้องไอซ์สลับเปลี่ยนไปมาเป็นช่วยสร้างสีสันกับเราคนก็จะถามเรื่องห้องขังเหยื่อมันใช้งานยังไงผมวันนี้ผมก็เลยเอาน้องไอมามาดูขังใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ห้องขังเหยื่อกันนี่คือเมื่อกี้สู้เขาไม่ได้นี่ไปเปลี่ยนชุดมาชิปงแล้วพร้อมขึ้นไอวีฮะวีฮะห่อมาอย่างนี้แล้วตกแล้วจะต้องหาผ้านี้เจอไหมชี้อะไรเนี่ยชี้อะไรนะชี้อะไรชี้อะไรแมวเดี๋ยวชี้หอยชี้หอยอยู่ดีวิจิคืออะไรเจอเพื่อนฝรั่งที่เป็นเจ้าของแบรนด์แต่บอกว่าไลฟ์นี่เนี่ยโน่เป็นยูทูบแต่ว่าพูดไทยชัดมากซึ่งเรามาน่าคบมากเดี๋ยวก่อนได้เมียคนไทยหรือเปล่าครับเปล่าครับเปล่าโสดอยู่ครับจะหาแถวจะหาตรงนี้อ๋อผมรู้แล้วทำไมถึงโสดเพื่อนบอกว่าโสดน้องเอ๋ยโสดเหมือนกันชอบไหมชอบไหมชอบหอยพูดไทยมาช้าวันนี้จะขออนุญาตอยู่อีกลำหนึ่งเดี๋ยวขอไปทำ YouTube หน่อยได้แล้วอยู่ไหมอยู่เดี๋ยวจะไปกินข้าวแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ทันหอยขึ้นเรือสิขออนุญาตน้องถ่ายรูปที่เรือด้วยได้ยินดีมากเลยเป็นฝรั่งที่ใจดีมากขอบคุณครับแต่ใจดีเฉพาะสาวๆเฮ้ยดูดีๆเลยเดี๋ยวฝรั่งสอยไปพี่อู๊ดเฮ้ยเดี๋ยวฝรั่งสอยเหยื่อกูไปต่อไปนี้คลิปบิ๊กโบ๊ทเนี่ยเราสองคนเนี่ยจะไม่ถูกจ้องมองเลยเว้ยไม่ตอนแรกเขาไม่ได้ใส่ชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดหัวคลิปเมื่อกี้แม่งเดินผ่านไม่ได้ชุดนี้พอเห็นฝรั่งเยอะเปลี่ยนชุดเลยเขารู้งานหนุ่มคนไทยที่กำลังจะตามมาไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วฝรั่งนี้จะออกดูไม่ทันแล้วฝรั่งสอยแล้วอันนี้ชุดปกตินะอ๋อถ้าอยู่บ้านนี่ไม่ใส่อยู่บ้านก็ใส่แบบนี้อ๋อนี่คือใส่ชุดอยู่บ้านมาเที่ยวต้องกระซิบหน่อยเรือยอชต์อ่ะมันบอกให้ว่าไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นลำไหนก็ขึ้นได้บางทีขออนุญาตก็ไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะอะไรอ่ะมันเหมือนบ้านไงมันเหมือนบ้านเหมือนก็เราอยู่ดีๆจะไปเข้าบ้านเขาไม่เข้าไม่ได้ผิดกฎหมายสมมุติว่าเฉพาะน้ำเนี่ยเรายังถือขึ้นเรือไม่ได้เลยถ้าเกิดโบกหกไปเนี่ยหรือว่าลงเบาะหรือว่าลงอันเนี้ยเรื่องเลอะเนี่ยมีปัญหานะครับของการสร้างต้องรอเจ้าบ้านมาก่อนพรมบางอันเนี่ยไม่ใช่ถึงเจ้าบ้านมาก่อนเขาไม่ให้อนุญาตเราก็ขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทุกคนจะอนุญาตให้เราขึ้นเรือนะครับเพราะฉะนั้นถ่ายยากมากเรือพรมบางลำเนี่ยแพงมากนะครับเป็นล้านนะครับแล้วก็หนังของเบาะแต่ละอันเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นหลุยเลยเรามาเล่นเรือยางของเราดีกว่ามาดู3เครื่องนะครับเวอร์โดดีกว่านี่มาพี่อู๊ดกี่นางม้าเนี่ย350ป่ะ300ม้าเหรอ303เครื่องเดี๋ยวก่อนผมจะเทียบให้อย่างนี้ครับเมื่อก่อนเราเคยพาไปดูฟาวเทน353ตัวใช่นะครับแล้วก็ติเล300ป่ะ303ตัวที่เราไปเปรียบเทียบกันว่าอันไหนวิ่งเร็วกว่ากันวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าไซส์พอๆกันไหมพี่อู๊ด36 ฟุตอันนี้36เลยเหรอใช่ใหญ่กว่านะใช่แต่ใช้เครื่องเล็กกว่าฟาวเทนอีกเพราะว่าฟินิชชิ่งข้างในมันน้อยกว่าอ้าวเจ้าของเรือมาวีเมื่อกี้ท่านเจ้าของเรือไปกินข้าวมาเสร็จแล้วใช่เราอยู่เรือก่อนเจ้าของอีกใช่ไหมใช่อันนี้คุณพี่รมเดี๋ยวหน้าตาไม่ใช่ชื่อพี่รมเลยใช่ชื่อพี่รมอ๋อเปลี่ยนชื่อแล้ว10 ปีแล้วครับใช่เดี๋ยวก่อนอยู่เมืองไทยมา40ทำไมหน้ายังเด็กอยู่เลยอ่ะหรอเฮ้ยตาอู๊ดหน้าแก่กว่าตั้งเยอะเลยพี่อู๊ดโดนอีกแล้วต้องบอกว่าคุณพี่รมเนี่ยเล่นตั้งแต่เรือไซส์12 ฟุตเรือลำแรกใช่เล็กมากเลยอ่ะแต่ผมชอบเรือยางอ่ะผมคิดว่าเรือยางได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับแล้วไปมายังไงทำไมถึงหลวดสวยหรูมาโคขนาดนี้อันนี้คิดว่ามันเป็นท็อปของโลกแล้วแหละใช่ด้วยสปีดด้วยความเขาเรียกอะไรอ่ะความสวยงามแล้วก็ความสบายด้วยครับเรามีห้องน้ำเรามีครัวเรามีโต๊ะที่สามารถขึ้นลงได้แล้วก็สามารถวางตรงกลางเพื่อทำโซฟานอนใช่ผมมาติดไม้ผมนิดนึงครับได้หนีบเลยคุณพี่รม คุณมาโคมันชื่อเรือโทษทีลืมคุณพิรมไม่มีชื่อเล่นเหรอครับคนไทยต้องมีชื่อเล่นนะอ๋อไม่มีชื่อเล่นครับคุณพิรมอย่างเดียวเลยชอบชื่อนี้พิรมใช่อันนี้เป็นเรือแบบสำเร็จรูปที่สามารถไปได้ไกลมากนะครับแล้วไปได้ไวด้วยไปได้โดยความปลอดภัยด้วยมันจะเป็นออฟชอร์อย่างนี้ไหมแน่นอนเรือลำไซส์ประมาณนี้เลยนะครับไปจากซิซิลีนะภาคใต้ของอิตาลีไปถึงนิวยอร์กใช่ครับเขาก็ขึ้นเหนือแล้วก็เขามีน้ำมันเป็นถังน้ำมันใหญ่มากเขาทำสำรองแล้วก็เขาก็จะมีจุดที่เขาหยุดเติมแต่สิ่งที่จะบอกเนี่ยก็คือมันทำได้เขาทำไปแล้วถ้าจะอยากจะเซิร์ชเอาก็เซิร์ชได้เลยขออธิบายงี้ก่อนครับเมื่อกี้ที่คุณพิรมบอกนะครับมันมีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งคนถามมาเยอะมากเลยเดินทางเรือในเดินทางได้ไกลขนาดไหนเมื่อกี้คุณพิรมบอกว่าเห็นไหมเขาจะต้องมีการวางแผนในการเติมน้ำมันสำรองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ก่อนว่าความเร็วเรือเขาเนี่ยของน้ำมันที่มีอยู่เนี่ยวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่เขาก็จะไปวางแผนว่าต้องเติมน้ำมันที่ไหนถูกใช่ครับอันนี้คือการเดินทางของเรือแน่นอนเราต้องทราบมันทุกอย่างมันเกี่ยวกับสปีดด้วยที่เราไปเพราะว่าในสมัยใหม่เนี่ย GPS เนี่ยมันสามารถบอกถังน้ำมันได้แล้วใช่การคำนวณว่าต่อชั่วโมงเท่าไหร่แล้ววิ่งได้เท่าไหร่เรือลำนี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลหมดมันอยู่ที่สภาพของทะเลด้วยใช่ไหมครับถ้าสภาพทะเลนิ่งสบายผมเคยวิ่งกับเรือลำนี้ไปเกาะคูดเกาะคูดเนี่ยนะครับผมไม่ถึง4ชั่วโมงผมถึงแล้ว3ชั่วโมงนิดกว่าใช่เกาะกูดสวยมากแล้วขากลับจากที่นู่นนะครับเราไม่ได้แวะไปไหนไม่ได้หยุดเลยนะตัดมาเลยมันสวยมากมีครั้งหนึ่งนะว่าขากลับอ่ะเราเจอปลาโลมาเป็นร้อยตัวเลยมีเหรอครับมีผมมีร้อยเลยเหรอใช่ร้อยตัวเลยเพียบเลยแบบโอ้โหแล้วเราตามเขาอยู่กับเขาเขามีตัวลูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนไทยไงอยู่มา40 ปีเขารู้จักอยู่แล้วนะเพียบเลยต้องบอกว่าคุณพิรมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรือมากใช่ครับเล่นเรือกันสนุกสนานมากไปเรามาดูเรือเขากันดีกว่ายังไม่ได้ดูเรือเลยเนี่ยเมื่อไหร่คุยกันโอเคคุณพิรมนะครับได้เลยครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นโต๊ะที่สามารถขึ้นลงโดยออโต้ได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนิดนึงอ๋อจะทำเป็นที่นอนได้ด้วยเนี่ยอันนี้ผมกำลังลงให้ดูแล้วคิดดูนะพี่อุ๊ดพระปูนี่นอนยาวเลยนะพี่อุ๊ดถูกต้องนี่เล่นไพ่นะเนี่ยพี่อุ๊ดนั่งตีดัมมี่เลยนะแล้วถ้าเกิดว่าผมหมุนให้เนี่ยนะมันจะหมุนอย่างนี้เลยระวังนิดนึงไม่ใช่ผมต้องให้อยู่ฝั่งนี้ดีกว่ามันต้องมีลูกศรชี้มาหาเราอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดว่าผมลงใช่ไหมครับมันจะลงไปทับตรงนี้และเราสามารถใส่หมอนใช่ใส่เบาะครับให้มันเป็นที่นอนใหญ่ๆเลยใช่ข้อดีของตัวนี้เนี่ยครับคือว่าเราวางบนข้างอ่ะซึ่งเราสามารถมาเหยียบได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยโอ้ยมันยกแข็งน้องไอได้เลยไม่แข็งมากเหรอครับนี่นอนแบบเราฝันดีเลยนะโอ้โหอันนี้ต้องนั่งจิบไวน์นอนจิบไวน์ผมมีแชมเปญอยู่ในนี้นะอันนี้คือตู้เย็นเนี่ยอันนี้คือตู้เย็นข้างล่างผมมีฟรีเซอร์อีกตัวหนึ่งนี่ ready thank you คือเราจะรู้สึกร้อนตอนนี้นิดหน่อยใช่ไหมครับเรือมันจอดแต่เวลาวิ่งเย็นใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมยกตรงนี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับผมเปิดอันนี้เปิดได้หมดเลยนะครับอ๋อมีหลังคาด้วยใช่เป็นหลังคาเนี่ยแม่เจ้าผมสามารถเปิดได้ปุ๊บปั๊บแล้วตรงนี้มันจะขึ้นมานี่ที่เก็บหลังคาแบบดีมากเลยใช่นี่ก็จะขึ้นมาเป็นหลังคาปิดหมดเลยแล้วปิดข้างหลังได้เลยข้างหลังก็ปิดได้ด้านข้างก็ปิดได้ไม่ต้องกลัวร้อนมันเหมาะมากเจ๋งมากผมคิดว่านั่งร้อนๆไม่ร้อนนะพี่อุ๊ดไม่มันมีหลังคาเวลามีหลังคาเราจะไม่รู้สึกร้อนเลยซื้อรถนี่สักเดือนได้ไหมได้สิครับเดี๋ยวผมมาดูเดี๋ยวผมมาอยู่ด้วยได้ไหมสำเนียงเลยได้เสียงสองมารอไปเลยเสียงรอมาเลยอ่ะผมจะปฏิเสธได้ไงคุณพิรมจะปฏิเสธบอกเลยว่าพีเต็มจริงๆแม่งติดยันเฟอร์เลยอ่ะกล้องมองกลางคืนอ่ะใช่มาดูตรงนี้เลยครับอันเนี้ย อันนี้360องศานะครับนี่คือเฟอร์ใช่นี่คือเฟอร์อันนี้คือ thermal camera ก็คือว่าใช้ความร้อนในการมองก็คือเนี่ยอันนี้คือพี่ลี่อยู่ในนี้เห็นไหมครับคือซูมได้เยอะมากเลยซูมนี่ไงทีมงานก็เนี่ยแล้วนี่กล้องอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่บนหลังคาอ๋ออันนี้คือข้างหลังเห็นไหมครับที่เราคุยกันอยู่โอ้ชัดมากชัดมากใช่พี่ลมจัดลำนี้ออปชั่นเต็มเลยนี่หว่าเต็มเลยอย่าบอกว่ามีสกายฮุกนะมีนี่ไงเย้มีสกายฮุกอยู่นี่อันนี้มันสุดยอดเลยนะจอยสติ๊กก็เหมือนของเล่นเลยนะเราหมุนซ้ายขวาอย่างนี้เลยแล้วเรือมันก็จะหมุนตามเลยแบบง่ายมากจอดง่ายมากเดี๋ยวก่อนแล้วก็คอนโทรลเนี่ยซึ่งพวกเราไม่เคยเห็นใช่อันนี้มันมาใหม่เป็นรุ่นใหม่แล้วมี Active Tag Active Trim ซึ่งมันติดอยู่กับตรงนี้ถูก Active Trim ไปติดอยู่กับคอนโทรลเลยถูกปกติมันเป็นออปชันแยกใช่ไหม Active Trim มันต้องเป็นสวิตช์เพิ่มสวิตช์แยกอีกต่างหากอันนี้ตัวใหม่เขาทำมาอย่างนี้ใช่ครับสามารถทุกอย่างเนี่ยติดอยู่ที่นี่เลยแล้วก็คอนโทรลที่นี่เลยจะเป็นใช้คันเกียร์อันเดียววันเลเยอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะขยับโดยอันเดียวอย่างเงี้ยก็ได้หมดเหมือนกันบางคนเขาสะดวกกว่าใช่ครับแต่ผมบอกนะอันเดียวเนี่ยสำหรับ3เครื่องเนี่ยใช้ถนัดมากถนัดใช่แล้วตัวนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับนุ่มมากเลยแล้วขยับได้เหมือนกันเนี่ยขยับได้ตามสเปคของสไตล์อิตาลีเลยอ่ะใช่เป็นรถซิ่งเลยอ่ะถูกแล้วเราจะมีสมอหน้าสมอท้ายโดยเขาเรียกอะไรภาษาไทยอ่ะตัวออโต้สามารถกดสมอออโต้ได้แต่ตัวนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าไหมครับอันนี้สอนภาษาไทยฝรั่งแล้วเนี่ยขอบคุณมากพี่อย่างเช่นสมออยู่นี่นะครับสมออยู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรเราก็จะดูได้เลยนอกจากนั้นเนี่ยเขาคิดดีมากเลยเวลาปิดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่เดินขึ้นไปเป็นที่นั่งก็ได้นะนั่งก็ได้แล้วก็เดินขึ้นไปก็ได้เมื่อกี้ทางนั้นก็มีทางขึ้นลงจากเรือเหมือนกันเป็นสเต็ปขึ้นลงอ๋อนี่นอนฟังเพลงได้เลยมีใช่มีลำโพงนะครับแรงมากไอ้นี่นอนหนุนได้นี่มันนุ่มนะนุ่มเป็นยางใช่อันนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่เขาผลิตตัวไฮพาลอนตัวใหม่เลยใช่ครับอายุมันกี่ปีครับไฮพาลอนตัวนี้ผมว่าถ้ารักษาดีๆเนี่ยนะอายุ20 ปีสบาย20เลยหรอใช่ข้อดีของเรือพวกเราเนี่ยเราจะใช้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเก็บบนบกคุณไม่ให้มันตากแดดเวลาเราไม่ใช้เราไม่ควรเก็บตากแดดไม่ควรเอาไว้ในน้ำเลยยางตัวนี้จริงๆมันกันลูกปืนได้ด้วยครับ bulletproof ใช่อันนี้ลูกปืนเลยเหรอใช่อันนี้เป็นอะไรที่มันพิเศษมากเลยมันแรงมากอย่างนี้ลุงต้องการนะมันไม่ได้ง่ายที่จะระเบิดลุงต้องการหรือตอนนี้พี่ฉลาดต้องการมากเลยเดี๋ยวก่อนมึงพูดให้ผิดเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดอีกพี่ฉลาดแกเดี๋ยวแกไปเข้าใจผิดมันกันคือลูกปืนเนี่ยมันกันไม่ทะลุเรือแต่มันไม่กันมึงที่ยืนอยู่อย่างนี้ก็มึงก็นอนให้ลาบไปสิใช่เพราะงั้นเดี๋ยวแม่งไปยืนให้คนยิงเล่นตายเลยติดคุกห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำสวยมากเลยโถส้วมเป็นดีไซน์น้องไอซ์จะลองนั่งไม่ต้องฉี่ท้ายเรือใช่ไหมถูกต้องไม่ต้องเลยครับเนี่ยไม่ต้องเลยถูกต้องลองนั่งเลยนะนั่งเลยพอดีด้วยโอ้โหว่าจะให้ดูว่าเข้าไปได้2 คนได้เลยว่าคนพี่ลมของพี่อู๊ดนี่ไม่ธรรมดานะบ๊ายบายว่าคุณพี่ลมนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยพูดเล่นหรูหรามาเอ้าราคาเป็นไงครับราคาตัวนี้อยู่ที่16 ล้านบาท16 ล้านเฮ้ยไม่แพงเพราะเมื่อกี้พร้อมเทเลอร์ไหมพร้อมเทเลอร์ใช่พร้อมเทเลอร์ออปชั่นนี้เลยหรือเปล่าครับออปชั่นตามนี้เลยทุกอย่างครับทุกอย่างที่รวมอยู่ใช่ไม่แพงเพราะว่าเครื่องเมื่อกี้พูดคุยกันนะเครื่องไป4 ล้านแล้วนะไม่รวมจอยสติ๊กนะยังไม่รวมระบบกล้องมองคืนใช่ thermal camera ใช่ยังไม่รวมไม่แพงใช่อันนี้รวมทุกอย่างเลย16 ล้าน16 ล้านนี่คือได้ไปทั้งลำอย่างนี้เลยแล้วจะติดต่อใครวะก็คุณพี่ลมนี่แหละคุณพี่ลมเนี่ยเหรอถูกครับผมต้องบอกอย่างนี้ย้ำอยู่เสมอนะครับเรือที่ปลอดภัยที่สุดก็ยังเป็นเรือยางแบบนี้อยู่ครับเป็นเรือที่ปลอดภัยที่สุดละไม่มีจมไม่มีอะไรแน่นอนใช่ครับยิ่งยิงไม่เข้าด้วยนี่ ปลอดภัยแน่นอนมันปิดง่ายนะครับเดี๋ยวไม่หนักเป็นที่นั่งนี่ใช่อ๋อนี่มันเป็นที่นั่งด้วยครับผมดูว่ามันเป็นประตูแยกห้องน้ำใช่นี่เป็นที่นั่งด้วยหล่อมากดูเขาดีไซน์นี่ดีนั่งสีสวยสีสวยรอเครื่องยังไม่ลงนะครับแล้วเขาต้องกดเชือกให้เราไหมไม่เดี๋ยวต้องพัดเชือกมันวีฮะคือเรายืนขับเนี่ยคือหลังพิงใช่ไหมคุณพี่ลงพิงใช่ครับสบายมากเลยอ่ะแล้วก็สามารถวางเท้าบนนี้ด้วยเนี่ยแล้วอันนี้ยกก็นั่งได้ยกแล้วก็วางสามารถนั่งเลยโอ้โหนั่งสบายแล้วเห็นวิวได้หมดเลยใช่ครับสบายจริงๆเดี๋ยวเอานางแบบดีกว่ามั้งคู่คุณพี่ลงนางแบบโอ้โหรู้สึกคุณพี่รมจะอารมณ์ดีใช่ครับอารมณ์ดีมากเลยพี่รมเขาหมายก็คืออารมณ์ดีแล้วแรกเรือลำนี้มันแรงนะครับแต่รู้สึกว่าพอมีคนนี้มานั่งเสร็จแล้วคุณพี่รมจะค่อยๆใช่เล่นคันเร่งแล้วก็เสียงหลอกขึ้นเปลี่ยนเสียงเลยเหรอเสียงหลอกขึ้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณพี่รมครับผมขอถามนิดนึงนะครับถ้าออกไปเจอคลื่นเนี่ยนะครับนางแบบผมขึ้นฝั่งนี่จะห้อยลงไปถึงเข่าเลยไหมครับนมนางแบบผมเนี่ยไม่หรอกไม่ใช่พอเดินไปนมนี่แตะเข่านะไม่ใช่นะไม่มีทางไม่เสียตังค์ทำใหม่นะดูแลด้วยนะแล้วต้องดูแลเขาด้วยจับผมก็ได้นะถ้ากลัวกลัวแล้วนี่มาโคนี่มีกี่ไซส์มีไซส์เล็กด้วยใช่ไหมมีไซส์เล็กมีไซส์หนึ่งนะครับที่เป็น8เมตรอันนี้ก็จะ11เมตรอะครับ11เมตร8เมตรแต่ทรงเหมือนกันเลยเพิ่งออกรุ่นเล็กกว่านี้เดี๋ยวออกจากโอเชียนมารีน่าแล้วเราค่อยลองนะครับจะซิ่งให้ดูเพราะว่าตามกฎโอเชียนมารีน่าห้ามถ้าอยู่ในมารีน่าห้ามวิ่งเกินกี่น็อตนะครับ 4.5 4น็อตไปเลยเฮ้ยกระชากโอ้แม่งกระชากเลยเดี๋ยวจับด้วยใช่จับได้แต่ห้ามปล่อยอะไรนะจับได้แต่ห้ามปล่อยความเร็วหัวแล้วไม่ธรรมดาเลยคุณพี่ลมเนี่ยนี่รอบนี้เท่าไหร่ 2,000 ยังไม่ถึง 3,000 นะครับได้ไป20น็อตแล้วเนี่ย 3,000 ได้21น็อตนี่มันความเร็วเดินทางแล้วนะพี่วัดความเร็วเดินทางเลยยอดแล้วนะเนี่ยคือเลยยอดร้องแล้วอ่ะผมมันจะพิวไปหมดใช่นี่อันนี้งานพี่วัดผมว่าทำไมจะซุกได้อ่ะจะต้องเก็บหมอนอะไรมาหมดที่เก็บของเยอะนะเนี่ยเยอะมากมีอีกไหมข้างหน้า you want to put those pillows away as well you put in the toilet okay all right let's goเดี๋ยวอันนี้อาจจะพิวได้นะบอกให้จัดไปเลยค่ะมิสเตอร์พิรมโอเคเอายัง let's go hold on okay hold on they asked me to accelerateเอายัง 1,500 รอบนะครับตอนนี้ 3, 2, 1 go ว้ายสุดโอ้ยสุดนี่ 3,000 รอบเองนะโอ้โหนี่ดูหางน้ำนะครับโอ้ยังไม่ถึงไหนเลยใหญ่มากเดี๋ยวเขาอยู่ด้วยเขาอยู่กับใช่ไหมตรงนั้นแรงมากใช่ไหมเขาอยู่กับคุณพี่รมด้วยคนตามปิวแล้วล่าสุดโอ้โหแม่ยังกระชากสองอีกคุณพี่รมครับช่วยเกรงใจนมนางแบบผมด้วยนะเดี๋ยวจะเลี้ยวให้ดูใน40น็อตนะครับผมว่าเป็นยังไง40น็อตนะเนี่ยมีโค้งใน40น็อตโอ้โหผมยังไม่กล้าเลยนะเนี่ยแค่เจอฝรั่งดิบใส่แล้วเว้ยพี่โอ๊ตแค่มันมากอ่ะโอ้โหมันจริงโอ้โหน้ำมันนิ่มแล้วเนี่ยพี่โอ๊ตตอนนี้อัตราการกินน้ำมันนะครับ50ลิตรต่อชั่วโมงที่ความเร็ว41น็อตนะครับ 150 ลิตรนี่ต้องบอกว่า3เครื่องนะถ้า150 ลิตรต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงอย่าลืมว่าเราหนักด้วยนะตอนนี้น้ำเราเต็มน้ำคนเราก็เยอะคนเราเยอะนะไปเนี่ย1 2 350 น็อต 50 ไปแล้วเอ็นเคพี่นมหนูปิวไปยังไงตรงไหนนมหนูยังอยู่ไหมยังอยู่ไหนขอเช็คก่อนเช็คก่อนน้องไอ้หันไปถามพี่พิรมเลยว่านมหนูอยู่ไหมเหมือนจะปลิวไปแล้วเลยต้องบอกว่าคือเวลามันโดนขึ้นนะพี่อุ้นนะมันนุ่มนะมันไม่กระแทกปากนะ just now we got 50 knots ว่าเมื่อกี้มันเลี้ยวที่40 กว่าน็อตนะเร็วผมยังไม่กล้าเลี้ยวเลยนะ40 น็อตเนี่ยทำไมมันดูนุ่มจังเลยอะนุ่มไหมตรงไหนนุ่มตรงไหนนุ่มเรือกูระเบื่อคุณพี่ลมเลยกันละพี่ลมต่ออีกแล้วพี่ลมนี่ต่อตลอดนะปิดกล้องก่อนไหมช่วยปิดกล้องให้ก่อนได้ไหมนี่ขนาดไม่ปิดยังขนาดนี้คุณพี่ลมกูเรามานั่งลิงก์กันอยู่ที่มาโคเลยใช่แย่เลยผมแบบนี้เรียกว่าไทยแท้แล้วไทยแท้ช่องนี้ไม่ค่อยมีคนดูสักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่มีครับช่องผมคนน้อยเป็นล้านเรียบร้อยมึงเสร็จเลยในวงการเรือช่องก็คุณจะตัดต่อไม่ใช่เหรอตัดไม่ตัดก็ไม่ตัดเอาไม่ได้นะผมไม่ได้เซ็นอนุญาตคุณนี่แหละของดีๆอย่างเงี้ยต้องลงให้คนเห็นโอ้ noนี่คนไทยดูไว้นะครับคนไทยแนะนำคนไทยเลยที่เก็บหลังคาแบบนี้แล้ววีหลังคาเขาเป็นรูๆนะใช่เป็นซันเชดเหมือนซันเชดไงมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเห็นไหมที่เก็บเห็นไหมเก็บแล้วก็เป็นเบาะเก็บมิดเลยสวยมากที่เก็บเขาเนี่ยพี่อุ๊ดไอ้อย่างเงี้ยพอเราให้ดูเนี่ยเราถ่ายให้ดูเนี่ยเราไปดับกับเรือเราเองเรือที่คนไทยสร้างใช่ไหมอันนี้เอาไปดับทำเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเรือคนไทยก็จะพัฒนาขึ้นอีกเอาแล้วนะครับคุณพี่ลมผมให้ถอดแล้วคุณพี่ลมนี่ไม่ธรรมดาจริงๆโอ้นางแบบกูหมดกันแล้วนางแบบกูโอเคขอบคุณครับ